ค่ะคลิปนี้นะคะน้องจะมาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคนะเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมาย Hashtag นะคะเครื่องหมาย Hashtag เนี่ยมันดียังไงนะเดี๋ยวดูนะเวลาคุณเข้าไปค้นหาตรงนี้ใช่ไหมคุณพิมพ์คำว่านี่นะเนี่ยไอ้เครื่องหมายชาร์ปสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียก Hashtag นะคะแล้วก็ตามด้วยคำที่คุณต้องการจะดึงออกมาเช่นน้องต้องการจะดึงหมวดหมู่คำว่าคอลลาเจนละกันนะอยากรู้ว่าคีย์เวิร์ดคำว่าคอลลาเจนเนี่ยมีที่ไหนบ้างก็พิมพ์เข้าไปคอลลาเจน hashtag คอลลาเจน enter เห็นไหมคะมันจะขึ้นมาเพียบเลยเห็นไหมซึ่งมันดียังไงนะก็คือข้อดีของมันก็คือช่วยให้เราเนี่ยสร้างฐานข้อมูล custom audience ได้ง่ายขึ้นนะอาจจะไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วยก็ได้นะคุณก็ดึงขึ้นมาดูก็ดูว่าเอ๊ะมีใครที่มีคอมเมนต์อะไรที่เกี่ยวข้องไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าต้องเป็นคนที่แบบทำธุรกิจขายสินค้าอะไรอยู่แล้วเงี้ยถ้าต้องการจะเน้นขายส่งเงี้ยคุณก็ไปติดต่อกับเว็บไซต์แฟนเพจที่เขาทำเป็นขายอยู่แล้วไงคุณก็จะได้ลูกค้ารายใหญ่ที่ง่ายขึ้นเห็นไหมหรือนะถ้าคุณต้องการจะมีรูปสินค้าของตัวเองเนี่ยอยู่ในหน้าเนี่ยหลังเครื่องหมาย Hashtag เนี่ยคุณก็ง่ายๆเวลาคุณพิมพ์อะไรเข้าไปใช่ไหมพิมพ์เรื่อยๆๆเลยเข้าไปเนี่ยแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายชาร์ปสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ดคำที่คุณต้องการใส่เข้าไปใช่ไหมอย่างเช่นเดี๋ยวดูหน้าสถานนานโอ๊ตนะเมื่อกี้แนะนำให้อาจารย์วันชัยลองใช้ดูเห็นไหมเนี่ยอย่างอาจารย์วันชัยโพสต์มาปุ๊บเนี่ยแล้วอาจารย์ก็ใช้เครื่องหมาย Hashtag โค้ชวันชัยเห็นไหมแล้วก็คลิกเข้าไปว่าโค้ชวันชัยเป็นอะไรนะระบบของ Facebook เนี่ยมันก็จะดึงมาให้หมดเลยว่าทุกโพสต์ที่อาจารย์วันชัยเนี่ยเขียนแฮชแท็กว่าโค้ชวันชัยเนี่ยมันจะดึงมาหมดทุกอันนะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนี่ไม่ชื่อส่วนตัวนะแต่ว่าถ้าเป็นชื่อภาษาไทยนี่เป็นแฟนเพจของอาจารย์เนี่ยเห็นไหมจะดึงมาหมดทุกอันเลยข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาจากนิวฟีดของเพื่อนๆไงเราพิมพ์เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยทุกอันเห็นไหมคะโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่เอามาฝากทุกคนในคลาสนะลองเอาไปเล่นกันดูนะคะกำลังดังนะยังไม่มีใครแบบใช้อย่างเช่นโน้ตใช้คำว่าการตลาดเงี้ยการตลาดออนไลน์เดี๋ยวให้ดูนะมันจะมีลูกใครติดบ้างเห็นไหมมีลูกพวกเราติดอยู่ด้วยนะคะเนี่ยหมดละเห็นไหมคือในเฟซเนี่ยคนยังไม่ค่อยรู้นะเทคนิคนี้เอาไปใช้ก่อนรวยก่อนโอเคนะโชคดีทุกคนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้า